คุณกำลังฆ่าญาติตัวเองด้วยอาหารเสริมอยู่หรือเปล่านายแพทย์สมรสพงษ์ละไมได้โพสต์ Facebook เล่าเรื่องคุณตาของหมอเองภายใต้ชื่อเรื่องว่าคุณกำลังฆ่าญาติตัวเองด้วยอาหารเสริมอยู่หรือเปล่าคำเตือนไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับคุณตาหมอเองแบบหมาดใช้เวลาอ่านฟัง2นาทีอาจช่วยชีวิตญาติคุณเองได้คุณตาหมออายุ85ปีก่อนหน้านี้แข็งแรงดีสมวัยเป็นความดันไขมันเบาหวานเกาเมื่อกี้ไปดูคุณตาขาบวมขึ้นมากๆขาดำคล้ำขึ้นปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นเตะจมูกตั้งแต่เดินเข้าบ้านค่าไตขึ้นจาก 1.3 เป็น 2.0 การทำงานของไตลดลงจาก 44 เป็น 29% ในเวลา4เดือนผมตกใจมากตาไปทำไรมากินซุปไก่เกือบทุกวันที่ลูกหลานเอามาฝากกินเครื่องดื่มชูกำลังทุกวันที่ลูกหลานหยิบให้กินยาชุดแก้ปวดเองเพราะง่ายกินปลาเค็มเพราะงกในฐานะคนเป็นหมอสิ่งเหล่านี้ทำให้ไตวายทั้งสิ้นและหมอเตือนคนไข้เสมอมีคนไข้แบบนี้มาห้องฉุกเฉินทุกวันเต็มคลินิกจนล้นโรงพยาบาลแต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นกับตาแท้ๆของตัวเองผมน้ำตาจะไหลเพราะอารมณ์พีคมากอยู่3วินาทีถ้าไตวายแล้วต้องฟอกไตกัน3วันต่อสัปดาห์ค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 บาททำตลอดชีวิตมันคุ้มไหมผมไม่ได้โทษลูกหลานหรือใครนะครับญาติผมที่มาอ่านโปรดเข้าใจรู้ว่าทุกคนรักคุณตาแต่ขอให้รักและกตัญญูแบบมีความรู้อย่าใช้ความหวังดีเพียงอย่างเดียวมันอันตรายมากอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็แก้ไขกันใหม่นี่คือสิ่งที่ขอเตือนลูกหลานและผู้สูงวัยทุกคนคนแก่ทุกคนไตมันเสื่อมตามธรรมชาติไม่มีใครไม่เสื่อมคนที่เป็นเบาหวานความดันไตยิ่งแย่มากกว่าปกติหลายเท่าอาหารเสริมทุกชนิดโดยเฉพาะวิตามินรวมซุปไก่สมุนไพรของเค็มยาทุกตัวโดยเฉพาะยาแก้ปวดยาแก้อักเสบทำร้ายไตได้เสมอถ้ากินไม่เหมาะสมถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการกินยาเวลาคนแก่ไม่สบายหรืองานปีใหม่ไม่ต้องเอาซุปไก่ไปเยี่ยมไม่ต้องเอาอาหารเสริมไปเยี่ยมจะฆ่าเขาทางอ้อมเลิกได้แล้ววัฒนธรรมแบบนี้สมมุติผมเป็นเจ้าของบริษัทซุปไก่หรืออาหารเสริมอื่นๆถ้าไม่อยากให้ยอดขายลดลงและไม่อยากถูกด่าจากหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ผมจะแก้ปัญหาด้วยการทำหนังโฆษณาอย่างถูกต้องว่าถ้าผู้สูงอายุหรือคนที่ไตทำงานไม่ดีต้องเจาะเลือดดูค่าไตก่อนกินเสมอหมอเขาจะได้ไม่มาด่ายี่ห้อเราซึ่งทุกวันนี้ก็โดนด่าเยอะมากอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีและถูกต้องแสดงความจริงใจอย่างแท้จริงยอดขายในผู้สูงอายุคงตกลงไปบ้างแต่แบรนด์รอยแยลตีมันจะดีขึ้นไปเน้นทำการตลาดในวัยอื่นๆหรือผู้สูงอายุที่ตายยังดีกว่ายั่งยืนกว่าไม่โดนด่าด้วยถ้าบริษัทไหนคิดไม่ออกก็ติดต่อมาหวังว่าถ้าลูกหลานหรือผู้สูงวัยได้อ่านฟังบทความนี้จะช่วยได้ท่านไหมค่ะญาติตัวเองทางตรงนะรักท่านด้วยหัวใจและปัญญานะครับถึงจะเป็นรักที่เที่ยงแท้และถาวรฟังจบแล้วไปดูญาติที่บ้านดูนะครับว่าท่านกินอะไรบ้างอย่าให้สายเกินไป